วิชานี้เป็นวิชาเทอร์โมไดนามิกนะครับภาษาไทยเรียกอุณหกลศาสตร์นะครับผู้สอนคือผมนะครับชื่อทศพลนะครับเราจะเรียนกันทั้งหมด3เซสชันนะมันจะมีวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาเช้านะครับทีนี้ห้องเรียนก็เป็นห้องนี้นะครับ413วันนี้เป็นกลุ่มที่2นะครับวันจันทร์ห้องไม่เรียบร้อยเรางดไปนะครับศุกร์นี้ผมติดงานผมก็ต้องงดอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยจะใช้ที่ผมแนะนำวิชาวันนี้นะครับวันพุธเนี่ยเป็นอันเดียวเลยแล้วกันนะสำหรับทั้ง3กลุ่มนะครับแล้วก็เดี๋ยวอัดไว้แล้วก็เดี๋ยวลง YouTube ให้นะครับเดี๋ยวจะค่อยๆแนะนำไปวันนี้จะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงนะแนะนำวิชาแล้วก็ให้รู้ว่าภาพรวมของวิชานี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้จะเป็นแผนการสอนนะเดี๋ยวทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะส่งให้นะครับก็ในนี้มันจะมีรายละเอียดว่าชื่อวิชาอะไรนะครับมีกลุ่มไหนบ้างอะไรงี้นะอันนี้คือปี1เทอม1ใช่ไหมคือวิชานี้จริงๆมันต้องมีพื้นพวกฟิสิกส์เคมีเลขอะไรบางอย่างมาบ้างอ่ะแต่ว่าแต่ว่ากว่าที่คุณจะได้เรียนอันนี้จริงๆหลักสูตรเก่ามันจะเป็นตอนปี2นะแต่จากที่ผ่านมาเนี่ยพอนักเรียนไปเรียนฟิสิกส์เคมีแคลคูลัสที่คณะวิทย์ในปี1ก่อนเนี่ยปรากฏว่ามันทำให้นักเรียนกับอาจารย์ในภาคไม่ได้เจอกันเลยนะเพราะฉะนั้นคุณก็เหมือนกับไปเรียนด้วยตัวเองอยู่คณะวิทย์อย่างเงี้ยเสร็จแล้วพอเรียนไม่รู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคนแบบเหมือนเอฟไปลายทางแล้วก็รีทายไปตั้งแต่ปี1เนี่ยเยอะนะครับเราก็เลยใช้วิธีว่าถ้างั้นก็ปรับมาเรียนปี1เลยแล้วกันนะครับแล้วก็ปีนี้คุณจะเจอหลักสูตรใหม่ด้วยคราวเนี้ยเราจะดึงเอาพวกเลขฟิสิกส์เคมีมาสอนกันเองในวิชาพื้นฐานนะครับซึ่งวิชาพื้นฐานก็จะเรียนตอนบ่ายใช่มั้ยของวันจันทร์กับวันพุธใช่มั้ยมันจะมี2กลุ่มอย่างละครึ่งนะครับก็เราก็ปรับเนื้อหาให้มันไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนรู้สิ่งที่มันไม่ได้ใช้อ่ะคือเราจะสอนพื้นฟิสิกส์เคมีเลขเฉพาะไม่ใช่เฉพาะคือหมายถึงว่าสอนให้มันตรงเป้าอ่ะว่าแล้วไอ้ที่เราจะมาใช้ในวิศวะเครื่องกลเนี่ยมันใช้ประมาณไหนนะครับคือของทางนู้นมันเป็นคณะวิทย์ใช่มั้ยเค้าก็สอนกว้างใช่มั้ยสําหรับทุกสาขาใช่ป่ะแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจารย์เราจะสอนกันเองก็คือสอนเน้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางเครื่องกลนะครับอันนี้กลับมาอันนี้นะมันก็15สัปดาห์นะครับสัปดาห์ละ3ชั่วโมงว่าไปนะครับแล้วก็ในนี้เดี๋ยวมันจะบอกว่าใน15สัปดาห์นี้จะเรียนเรื่องอะไรบ้างนะครับซึ่งหัวข้อมันก็จะไล่ไปตามนี้เลยนะตรงนี้เนาะอันนี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันระหว่างเธอเดี๋ยวจะเกิดนำอะไรนิดหน่อยก่อนนะครับแล้วก็วิธีให้คะแนนเดี๋ยวจะคุยกันเหมือนกันว่าจะอยากจะได้คะแนนกันประมาณไหนนะครับหมายถึงว่าจะสอบอย่างเดียวหรือจะทำอย่างอื่นด้วยอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆคิดกันไประหว่างครึ่งเทอมแรกนี้นะครับหนังสืออ่ะเดี๋ยวจะพูดให้ฟังเดี๋ยวจะแบบโชว์หน้าปกโชว์ให้ดูว่าจะไปดาวน์โหลดอะไรที่ไหนได้ด้วยนะครับอันนี้เป็นตัวแผนการสอนนะครับทีนี้จะพาเข้าไปดูหนังสือที่ใช้นะครับมองเห็นไหมอ่ะหนังสือที่ใช้นะครับมันจะมี2เล่มเล่มแรกเนี่ยแป๊บนึงนะอ่ะดูหน้าจอมันแคบๆไหม
แค่ปะเล่มแรกเป็นของผมอ่านชื่อเขาไม่ถูกอ่ะบอกนักเคกับซอนแท็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคพื้นฐานที่จะใช้นะครับกับอีกเล่มหนึ่งมันจะเป็นอันนี้นะครับนะอีกเล่มหนึ่งเป็นของเซงเกลกับโบลส์นะครับมีสองเล่มนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวส่งไฟล์ให้ในไลน์กลุ่มนะครับจริงๆผมไม่ควรทำอย่างนี้เนาะเพราะว่ามันเป็นหนังสือเถื่อนแต่ว่าคุณ Google ก็เจอแล้วอ่ะนะเพราะฉะนั้นก็เอาไปดูนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดทั้งหลายที่เราจะดูกันก็คือดูในนี้นะครับอันนี้คือหนึ่งเล่มคือของมอนาเค่กับซอนแท็กนะครับกับอันที่สองเป็นเซนเกลแอนด์โบสสองเล่มนี้ต่างกันยังไงก็โครงสร้างของตัวเลคเชอร์โน้ตที่เดี๋ยวจะพูดต่อไปนะคือตัวโครงสร้างของเลคเชอร์โน้ตตัวเอกสารประกอบการสอนที่ผมเขียนน่ะก็จะอิงการแบ่งเนื้อหาแบ่งบทตามนี้นะครับตามคนนี้เป็นหลักสไตล์การเขียนของทีมนี้มันจะเป็นเขียนมันเป็นตำราไล่ไปทีละหัวข้อไล่จากข้อพื้นฐานเลยว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นอีกเล่มนึงถ้าเป็นของเซนเกลอ่ะมันจะกึ่งๆเหมือนกับคนมาเล่าให้ฟังอ่ะคือเหมือนกับคนที่รู้เรื่องเทอร์โมแล้วก็ย่อยเนื้อหาแล้วก็พยายามมาเล่าให้ฟังเป็นภาษาพูดอ่ะในนี้มีใครไม่ชำนาญภาษาอังกฤษบ้างมีใครชำนาญบ้างพยายามทำให้ชำนาญนะครับชีวิตยำหมกอยู่แค่ประเทศนี้นะครับมันไม่มีอนาคตนะครับคุณต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นตัวเปิดทางไปสู่ประเทศอื่นๆนะครับไอ้ประเทศอื่นๆไม่จำเป็นจะต้องไปยุโรปไปอเมริกานะครับแถวๆนี้มันก็เจริญกว่าคุณหมดแล้วอ่ะสิงคโปร์มาเลย์ฮ่องกงไต้หวันอะไรพวกนี้นะครับคุณหางานสายวิศวะได้เป็นไปหมดเลยนะเวียดนามได้ซ้ำไปอย่างเงี้ยโอเคนะครับภาษาเป็นเรื่องสำคัญนะครับมีปัญหามาปรึกษาได้หลังไมค์นะครับก็จะบอกว่าถ้าเกิดคุณอ่านภาษาอังกฤษอ่ะระหว่าง2เล่มนี้เนี่ยเล่มแรกมันจะกึ่งๆเป็นตำรามันจะอ่านเอาจริงๆคือมันอ่านง่ายกว่าเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนคำแบบเป็นศัพท์เทคนิคเป็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าเล่มหลังเนี่ยเล่มของเซนเกลเนี่ยถ้าชำนาญภาษาคือหมายถึงมันจะเขียนในกึ่งๆเป็นภาษาพูดอ่ะมันเหมือนภาษาในชีวิตประจำวันมากกว่าอันนี้ก็แล้วแต่ใครชอบแบบไหนถ้าชอบแบบเขียนสไตล์เขียนตำราก็เล่มแรกถ้าเขียนในเชิงคนเล่าให้ฟังก็เล่มที่สองเนาะแต่ว่าที่พูดไปคือภาษาอังกฤษหมดเลยนะนั้นก็ลองฝึกดูอยากจะฝึกภาษาอังกฤษแบบไหนก็ลองดูนะครับทีนี้พร้อมเรียนไหมครับพร้อมเรียนไหมครับเวลาเดี๋ยวเวลาผมให้พูดด้วยนะโอเคนะเพราะว่าเดี๋ยวจะบอกว่าในชั่วโมงเรียนเนี่ยเราจะเรียนกันคนละแบบแล้วนะครับไม่มานั่งบรรยายแล้วนะแล้วเดี๋ยวคุณจะต้องพูดมากขึ้นนะครับถึงเวลาพูดจริงๆนะอีตอนนั่งเรียนพูดเยอะๆอย่างเงี้ยเวลาให้พูดจะพูดด้วยนะครับเดี๋ยวถัดไปก็จะให้ไปดูว่า lecture note หรือว่าเอกสารประกอบการสอนจะไปดูที่ไหนนะครับ